ตำรวจชุดคลี่คลายคดีฆ่าฝังดินนายสุชาติขาวล้วนแกนนำม็อบสวนปามน้ำมันนำนายอาลิปช่างเรือเพื่อนของนายสุริยาเรืองสมุทรหรือบางฟิต <c oughs> ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ตำรวจควบคุมตัวในคดีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่น่าสอพออ่าวนางค่ะโดยจำลองรถของผู้เสียชีวิตหลังจากผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่บ้านของบางฟิตแล้วก็ถูกบางฟิตพร้อมกับพวก ซึ่งประกอบไปด้วยนายสุตระชัยเรืองสมุทรหรือกิบหลีอายุ38ปีนายสุตรยันเรืองสมุทรอายุ31ปีหรือบังหนีและนายนัครินพรมราษหรือบังท่ออายุ30ปีคนเลี้ยงวัวของกิบหลีคุมตัวนายสุชาติผู้เสียชีวิตไปที่สวนยางพาราใกล้กับจุดที่ฝังศพจากนั้นบังฟิตนะคะเป็นคนใช้ปืนขนาด9มมยิงใส่ในายสุชาติ3มนะัดแต่ไม่ถูกค่ะ นายสุราชัยหรือว่ากิจหลีพี่ชายถือปืนยาวยืนคุมเชิงอยู่ก็เลยเข้ามาแล้วก็เอาปืนจากบังฟิตเนี่ยค่ะยิงซ้ำไปอีกสามนัดจนนายสุดชาติเสียชีวิตก่อนที่นายอาลิฟจะทำหน้าที่เก็บปลอกกระสุนปืนไปทิ้งแล้วก็ยังมีปลอกกระสุนที่ไม่ได้เก็บอยู่ในรถด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบในรถแล้วก็มีหัวกระสุนก่อนที่ทั้งหมดจะอําพลังศพแล้วก็รถค่ะที่บอกว่านำไปฝังดินเนี่ยนะคะ หลังจากที่ก่อเหตุยิงจนเสียชีวิตแล้วครับครับคือขณะทางญาติญาติแล้วก็ลูกๆของนายสุชาติที่เดินทางมายังสอพอ่อานานะครับก็นําดอกไม้มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับกล่าวขอบคุณขณะที่ตํารวจก็บอกกับทางญาติว่าขอให้ทางญาติเนี่ยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะต้องนําคนทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ต้องหาที่เหลือนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามตัวมาดมาเนินคดีเช่นกันด้วย ภาพรวมคดีนี้คือว่าตํารวจได้ตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีแล้ว3คนก็คือว่านายสุริยาหรือว่าบางฟิตนี่นะฮะนายอา uh, ลิปช่างเรือหรือว่าบางลิฟที่จับกลุ่มได้เมื่อวันที่22พฤษภาคมนายสุวิทย์เรืองสมุทรหรือว่าบางสันนะครับที่มอบตัวเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมาในความของบางฟิตก็แจ้งว่าผู้ต้องหาเนี่ยกลับคาให้การนะครับโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นด้วยนะฮะ หลังจากที่ว่าจับกุมตัวที่จังหวัดขอนแก่นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงครับแล้วในเช้าวันที่23เนี่ยก็ให้การปฏิเสธนะก็คือว่ากลับไปกลับมาอยู่แต่ที่แน่คือว่ามีประเด็นหนึ่งนะครับที่ถามเหมือนกันนะครับว่าใครเป็นคนยิงนี่บอกว่าตอนยิงเนี่ยเขาอ้างว่าเขาปิดตาฮะยิงไป3ามนัดครับก็เลยยิงไม่ถูกดังนั้นเนี่ยทางด้านของคนตานยก็พยายามที่จะวิ่งหนีนครับผลปรากฏว่าคนที่ยินคุมเชิงอยู่คว้าปืนมายิงใส่เลยว่าอย่างนั้นแล้วก็แบ่งงานกันทำครับประมาณสัก3าขั้นตอนในงานนะฮะ